สวัสดีครับผมได้ใช้สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตัว MuleTech ครับอย่างแรกก่อนนะครับ MuleTech คืออะไรอย่างแรกยังคงเกี่ยวกับเรื่องของไอตัว Go Routine นะครับแล้วก็เรื่องของ Channel นะครับแต่จริงๆส่วนมากตรงนี้จะเป็น Go Routine มากกว่าถ้าเกิดบางคนอ่านตรงนี้บางทีอาจจะงงๆนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องเกริ่นแบบภาพโดยรวมให้คร่าวๆฟังก่อนว่าในการเขียนโปรแกรมบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรามีการรันงานแบบ concurrency นะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดเรามี goal routine มากกว่า1อันอย่างในเคสเนี่ยคุณเห็นว่าผมมีการสร้างนะครับ goal routine มาประมาณถ้าดูเนี่ยก็คือน่าจะประมาณ 1,000 goal routine โอเคไหมครับซึ่งนะครับในกรณีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการที่จะเข้าถึงตัวแปรอะไรบางอย่างที่มันแชร์กันอยู่นะครับระหว่างตัว Go Routine นะหลายตัวมันแชร์กันอยู่เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เกิดกรณีที่เรียกว่าเราไปเข้าถึงมีการเขียนหรือมีการอ่านในขณะที่ตัวแปรนั้นน่ะมันกำลังมีการถูกเริ่ม mutate หรือมีการถูกเปลี่ยนแปลงอยู่เขาก็เลยคิดคอนเซปต์ของการทำเขาเริ่ม mutate ขึ้นมา mutate ก็คือป้องกันการเขาเรียกว่า mutate คือการเปลี่ยนแปลงป้องกันการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่มันแชร์ร่วมกันระหว่างตัวรูทีนหรือระหว่างเทรดโดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับโดยใช้วิธีการล็อกนะครับแล้วก็อันล็อกซึ่งคอนเทกต์นะครับที่คอนเซปต์ของ MuleTech เนี่ยเราสามารถลองไปหาอ่านนะครับมันเป็นคอนเซปต์ทั่วไปในการเขียนโปรแกรมนะครับที่เป็นพวกเชิงแบบมีการรันงานแบบ concurrent นะครับเขาเรียก MuleTech นั่นเองนะครับก็คราวนี้เบื้องต้นก่อนผมไอเดียไปนั่งพิมพ์ผมก็เลยเล่นก๊อปมานะครับแล้วก็กรอบจากเว็บไซต์นี้มาเลยแล้วก็ทำการรันนะครับเอาล่ะผมจะรันให้คุณดูนะครับผมกรอบมาทั้งเว็บเลยแล้วก็รันเบื้องต้นก่อนก็จะไม่มีอะไรมากในเจ้าตัวเวิร์กช็อปนี้ก็สิ่งที่คุณจะเห็นเนี่ยก็คือคุณจะเห็นว่ามันมีการสร้างสตรัคมาตัวหนึ่งก่อนในสตรัคนะครับที่ชื่อว่าเซฟเคาน์เตอร์แล้วก็มีการสร้างตัวแปรแบบแมปขึ้นมาตัวหนึ่งคราวนี้เนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะให้ใครก็ตามที่จะเข้าถึงนะครับเจ้าตัวสตรัคตัวเนี้ยนะเข้าถึงแบบอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการเขียนออบเจกต์ของสตรัคตัวเนี้ยอย่างปลอดภัยคุณสามารถทำการสร้างเนี่ยเป็นตัวแปรชื่อว่ามาร์คขึ้นมานะครับซึ่งก็คือเป็นมาจาก MuleTech นั่นเองนะครับอันนี้คือไทป์ของมันของ MuleTech คราวนี้คำว่าปลอดภัยคือยังไงนะครับสังเกตที่ชื่อนะครับคำว่า Safe Counter is safe to use concurrently นะครับก็เอาล่ะวิธีการใช้อย่างปลอดภัยคือคุณจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่เราเรียกใช้ฟังก์ชัน int นะครับซึ่ง int นี่คือ increase นะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเหมือนเพิ่มค่าเค้านะครับในการอ้างถึงตัวแปรตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแปรนะครับของตัว struct ด้านบนเราก็มองว่ามันคือ map ธรรมดาแล้วก็บวก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 แต่ว่าเราจะทำการ lock ครับ lock คือป้องกันนะครับไม่ให้มี go routine นะครับอันอื่นเนี่ยเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลง object ของเจ้าตัวของเจ้าตัว struct ตัวเนี้ยได้จนกว่า operation ตรงเนี้ยจะเสร็จสมบูรณ์แล้วง่ายๆคือไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดสภาวะของการแทรกแซงนะครับเช่นถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าไปบวกเพิ่มแต่จริงๆแล้วคุณไม่รู้ว่าค่าเริ่มต้นที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่เพราะมีความเป็นไปได้ที่ go routine อีกอันนึงอาจจะยังไม่ทำเพราะคุณรันพาแรลนั้นถ้าเกิดคุณต้องการให้มันมั่นใจว่าทุกอย่างมันเป็นลักษณะคือไม่มีการแทรกแซงคือต้องเสร็จอันนี้ก่อนถึงจะยอมให้อีกอันนึงเข้ามาทำการเพิ่มได้นะครับก็คือบล็อกว่าในเวลาถ้าดีบล็อกว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยคนที่จะเรียกนะครับหรือเข้าถึงเจ้าตัวตัวแปรที่อยู่ในสตรัคตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องรอให้มันอันล็อกก่อนนะครับซึ่งในกรณีเนี่ยเขาจะมีทั้งแบบที่เป็นลักษณะของการแก้ไขคือฟังก์ชัน increment เนี่ยนะครับ increment เนี่ยใช้ในการแก้ไขส่วน value เนี่ยใช้ในการดึงค่ากรณีดึงค่าเหมือนกันตอนจังหวะที่คุณจะดึงเนี่ยนะครับหนึ่งจะดึงเนี่ยมันก็จะทำการล็อกเงินว่าเฮ้ยฉันกำลังจะดึงนะอย่าเพิ่งมาทำการเขียนข้อมูลเข้าไปในนี้นะในหลักการของการดึงเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัว defer ในการ unlock defer ก็คือเป็นตัวการันตีว่านะครับป้องกันดีเฟิร์มเคยพูดไปแล้วนะครับอารมณ์ก็คือมันจะทำการเป็นสเตทเมนต์ที่ใช้ในการเหมือนกับเรียกชุดคำสั่งอะไรบางอย่างที่คุณต้องการให้มันเรียกตอนท้ายสุดของฟังก์ชันเลยนะครับเพื่อก่อนจะออกจากฟังก์ชันเนี่ยทำการเรียกตัวนี้ซึ่งง่ายๆคือหลังจากที่มันทำการเอาค่านี้ไปใช้แล้วเนี่ยเราค่อยทำการรีเทิร์นไปเรียบร้อย
เราค่อยทำการอันล็อกนะครับเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำการเปลี่ยนแปลงค่าของไอ้เจ้าตัวแปรตัวเนี้ยในขณะที่มันอยู่ในฟังก์ชันตัวนี้นะครับโดยการล็อกไว้ก่อนแล้วค่อยอันล็อกคราวนี้เพื่อคุณเห็นภาพนะครับเรามาดูที่เมนกันคุณก็จะเห็นว่าเรามีการสร้างตัวแปร struct ที่ชื่อว่า save counter แล้วก็มีการ initial ค่าให้กับมันนะครับ v ก็คือตัวแปรนะตัวนี้นะครับแล้วก็ initial เป็นแบบ map โดยใช้ operation make ในการ initial มันขึ้นมาผมไอตัวอย่างเขาเนี่ยก็จะมีการวนลูปประมาณ1,000ลูปนะครับโดยการที่แต่ละใน1,000ลูปเนี่ยมันก็จะมีการ assign ค่าคีย์เข้าไป sum key อะไรก็ได้ mono เข้าไปนะครับก็แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะมี go routine ทั้งหมด 1,000 go routine เลยซึ่งไอ go routine 1,000 routine เนี่ยต้องเข้าใจว่านะครับแต่ละ routine เนี่ยนะครับมันก็จะได้รับตัวอะไรตัว C ตัว C ก็คือตัว struct เข้าไปนะครับเนี่ยง่ายนะมันรับตัว struct เข้าไปโอเคไหมนะครับรับตัว struct เข้าไปซึ่งง่ายคือทุกๆ routine เนี่ยก็จะทำการแชร์ struct ร่วมกันเห็นไหมนะครับเนี่ยมันแชร์ struct ร่วมกันมาจากด้านบนดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันให้มันไม่เกิดการแบบเหมือนกับไปแทรกแซงตอนจังหวะที่ตัวกำลังจะอ่านหรือตัวกำลังเขียนเราก็เลยต้องใช้ mutex เข้ามาช่วยซึ่งในกรณีนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากมันแค่ increase ธรรมดาพอออกจากตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็เพียงแค่เอาค่ามาโชว์นะครับก็จะได้ค่า 1,000 คราวนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดการที่เราไม่มีเจ้าตัว mutex จะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้มันจำลองลำบากนะครับให้มันเกิดปัญหาแต่ว่าผมจะจำลองว่ามันล็อกยังไงเบื้องต้นก่อนสมมุตินะครับสมมุติว่าในกรณีเนี้ยผมจะทำการล็อกโดยที่ผมไม่ปลดล็อกตัวอย่างเช่นในกรณีผมจะทำการเขียนข้อมูลผมล็อกแต่ผมลืมอันล็อกนะครับผมก็จะอันล็อกมันนะครับผมจะอันล็อกโดยการใส่นี้เข้าไปโอเคนะเอาล่ะแล้วนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะทำการลองรันให้คุณดูนะครับปึ้งเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าในเคสเนี่ยมันเดี้ยงนะครับเนื่องจากว่ามันโดนล็อกอยู่คุณไม่ได้ปลดล็อกมันนะครับการที่คุณอันล็อกมันก็ส่งผลทำให้โกลูทีนอื่นไม่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับในเคสนี้ขอดูซิว่าเออร์เลอร์มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นรันไทม์อะไรบางอย่างเพื่อง่ายคือถ้าเกิดคุณไปล็อกมันคุณต้องอันล็อกด้วยนะเพื่อป้องกันให้เพื่อเป็นการป้องกันคนอื่นที่จะเข้าถึงเนี่ยได้สามารถเข้าถึงได้เพราะถ้าเกิดคุณล็อกไม่อันล็อกมันไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาที่คุณจะอ่านสมมติว่าคุณทำการล็อกแต่คุณลืมอันล็อกแต่ว่าในการอ่านเราอ่านตอนท้ายจริงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าพอจะเห็นภาพแล้วละกันว่ามันคือกระบวนการในการเขาเรียกว่าเหมือนบล็อกข้อมูลซึ่งในหลายๆภาษาก็จะมีอย่างเช่น Java เนี่ยก็จะเป็นพวก synchronize นะครับคือเป็นการเรื่องของ process ของการทำ atomic คือป้องกันการแก้ไขตัวแปรที่มันอาจจะถูกแชร์กันระหว่าง thread หลายๆ thread โดยการที่ให้ตัวแปรนั้นนะไม่สามารถที่จะทำการ access พร้อมๆกันได้จะต้องมีเพียงแค่ thread หรือ routine เดียวที่สามารถเข้าถึงมันได้นะเวลาใดเวลาหนึ่งในกระบวนการที่เรียกว่า lock หรือ unlock นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละก็คือใช้ตัว mutex นั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือไทป์หนึ่งนะครับซึ่งในกรณีเนี้ยก็จะเห็นว่าเวลาที่ผมต้องการจะ lock ผมก็เพียงแค่อ้างไอ้ตัวแปร mark นะครับหรือ mutex เนี่ยแล้วก็ lockนะครับมันคือตัวแปรที่อยู่อย่างนี้นะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้เข้าใจเกี่ยวเรื่องของเจ้าตัว mutex มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายเขาที่แบบอาจจะดูอาจจะเข้าใจมากกว่าผมอาจจะงงก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็พยายามอธิบายแบบให้เห็น step by step แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ